เจนนี่คงในเงินเที่ยวทะเลสุดหวานทำชาวเน็ตโฟกัสผิดจุดตาเหมือนโดนต่อยเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นคงในเงินเที่ยวทะเลสุดหวานทำชาวเน็ตตกใจที่บริเวณรอบดวงตาเจนนี่มีรอยแดงชมพูคิดว่าโดนต่อยตามากถือเป็นนักร้องลูกทุ่งสุดแกร่งอีกคนในวงการสำหรับนักร้องสาวใต้เจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเจ้าของค่ายเพลง DMที่เรียกว่าปีนี้เธอผ่านมรสุมดราม่าถาถมอย่างหนักแบบไม่ทันตั้งตัวแถมยังโดนขุดคุยเรื่องราวในอดีตจนทำให้ค่ายเพลงได้หมดไม่มีใครกล้าจ้างงานแต่ความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ทำให้เจนนี่กลับมายืนหนึ่งในวงการนักร้องลูกทุ่งอีกครั้งจนตอนนี้คิวงานถูกจองยาวเป็นหางว่าวล่าสุดในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เจนนี่ถือโอกาสใช้เวลาว่างควงแฟนหนุ่มเนเงินเจตรินทร์ศรีสังไปพักผ่อนที่ทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากทำงานอย่างหนักตลอดทั้งปีแต่งานนี้ไม่พลาดปล่อยรูปสุดสวีทมาให้บรรดาสาวโสดได้อิจฉาเบาๆซึ่งในเงินเผยว่าทริปง้อแฟนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช่คู่ชีวิตหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ไม่คิดจะมีใครแล้วแถมเจนนี่ยังโพสต์ภาพในลูกสาวหวานๆกับชุดเดรสยาวสีขาวริมทะเลพร้อมทั้งแต่งหน้าจัดเต็มไม่แพ้ชุดทำเอาชาวเน็ตสะดุดตาบริเวณรอบดวงตาของเจนนี่ที่มีลักษณะแดงชมพูจนอดใจไม่ไหวเข้าไปแซวตาเหมือนโดนต่อยเลยก่อนเจนนี่เข้ามาตอบหาไม่แพ้กันว่าแฟนต่อยปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองจากนั้นแฟนคลับอีกคนช่วยเข้ามาคอมเมนต์สนับสนุนเจนนี่ว่าเทรนด์แต่งหน้าแพ้กุ้งเขาดาวเก๋ๆนาตาลีเดวิสแอดมิตับพบอาการท้องแข็งสามีดูแลไม่ห่างนาตาลีเดวิสแอดมิตับพบอาการท้องแข็งที่ผจรเต้นช้าผิดปกติเผยปีนี้เขาดาวเก๋ๆสามีดูแลไม่ห่างเขาดาวเก๋ๆนาตาลีว่าที่คุณแม่คนสวยนาตาลีเดวิสอัปเดตอาการการตั้งครรภ์33สัปดาห์5วันหลังพบเจอแพทย์ตรวจเจออาการท้องแข็งเป็นระยะทั้งยังพบอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะชีพจรเต้นช้ากว่าปกติจึงเป็นเหตุให้เจ้าตัวต้องมาแอดมิดเขาดาวที่โรงพยาบาลในคืนที่31ธันวาคม2563ต้อนรับปีใหม่นาตาลีประกาศหางานแปลให้สามีเป็นค่านมบุตรนาตาลีเดวิสเฮลั่นท้องแล้วหลังลุ้นมานานสามีหน้าบานได้ลูกชายสมใจนาตาลีเดวิสควงเจ้าบ่าวนักการทูตนาอิทธิกรเข้าพิธีฉลองมงคลสมรสชื่นมื่นงานนี้สามีหนุ่มนักการทูตตู้นาอิทธิกรดูแลอย่างใกล้ชิดคอยร้องเพลงเอนเตอร์เทนให้คุณแม่คลายความกังวลได้เป็นอย่างดีเมื่อนาตาลีโพสต์ไอจีสตอรี่ช่วงเวลาระหว่างนอนโรงพยาบาลนอกจากนี้นาตาลียังได้โพสต์รูปภาพอัปเดตอาการอีกด้วยหลังจากที่มีหลายคนมีคำถามไดเรกเข้ามาถามไถ่อาการทั้งนี้คุณแม่พิมพ์ยาวเหยียดเผยว่าปีนี้ได้เข้าดาวเก๋ๆที่โรงพยาบาลปี2020นี่เขาสุดจริงๆ33วีค5เดย์สเปรกแนนขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะและถามไถ่อาการเข้ามานะคะเขาดาวเก๋ๆนาตาลีรอบนี้ต้องมีแอดมิดโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวันจันทร์เนื่องจากมีอาการท้องแข็งเป็นระยะคุณหมอมีความกังวลว่าจะนำไปสู่การคลอดก่อนกำหนดและตั้งแต่ขึ้นเดือนที่7กลับมาอาเจียนแทบทุกวันปัจจุบัน8เดือน1สัปดาห์กับอีก5วันพอนอนรบไปได้2วันก็เจอกับอาการของร่างกายที่ซ่อนอยู่คือหัวใจเต้นกระตุกผิดจังหวะ
ชีพจรเต้นช้ากว่าปกติและมีความดันต่ำที่หัวใจกระตุกน่าจะเพราะเวลาตั้งครรภ์หัวใจจะต้องทำงานหนักขึ้นมากอาการเลยมาแสดงเอาตอนนี้เพื่อความแน่ใจน่าจะต้องทำเอ็กโคหัวใจเพื่อหาสาเหตุที่แน่ใจอีกทีค่ะเขาดาวเก๋ๆนาตาลีแต่สำหรับตอนนี้ยังทานได้นอนหลับดีพี่เบนอัวเบบี้ขีดล่างเบนแข็งแรงดีพี่พยาบาลมาคอยเช็คผมตลอดฮะแอะพี่เบนยังไม่ต้องรีบนะครับรอครบกำหนด37สัปดาห์23มักเป็นต้นไปถึงจะอนุญาตให้ออกมาได้ตอนนี้ว่ายน้ำเล่นในพุงเก็บข้าวเก็บของแบบที่คุณพ่ออิทเพลินเบสิกบอกไปก่อนนะครับแบบ33สัปดาห์5วัน NTL มาม่าแบร์เขาดาวเก๋ๆนาตาลีบันทึกไว้31ธันวาคม2563เวลา6นาฬิกา13นาทีวันสิ้นปีขอให้2021ปีหน้านี้เป็นปีที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะ
Podcast